รับเข้าสู่รายการเปิดหูเปิดตาค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะสื่อมีหลากหลายช่องทางให้เราได้เลือกรับชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อออนไลน์ที่มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วสื่อมากมายอย่างนี้เราจะมีวิธีการบริโภคสื่ออย่างชาญฉลาดเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำได้อย่างไรวันนี้เปิดหูเปิดตามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะด้วยความรวดเร็วของเทคโนโลยีประกอบกับผู้คนในยุคสมัยนี้นะคะให้ความสนใจกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสังคมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศกันมากจึงทำให้สื่อหรือว่าผู้ผลิตสื่อต้องทำการแข่งขันแล้วก็ค้นหาประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอกันค่ะปัจจุบันสื่อเนี่ยมีความสำคัญนะคะอย่างมากในสังคมของเราเพราะว่าเป็นตัวกลางในการที่จะนำเอาข้อมูลทั้งหลายแหล่นะคะจากแหล่งข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมาสู่พวกเราซึ่งเป็นผู้รับสารนะคะแล้วก็ยังปัจจุบันนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่จะ เราจะสามารถสื่อสารกลับไปยังแหล่งข่าวหรือไปยังสังคมได้ด้วยทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นตัวกลางในการที่จะต้องส่งต่อข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะจึงต้องรักษาบทบาทของตัวเองนะคะให้มีความถูกต้องเพราะถ้าสื่อนำเสนอข้อมูลที่หรือเป็นเท็จเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่ออกไปเนี่ยก็จะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นในสังคมสำหรับหน้าที่ของผู้บริโภคสื่อนะคะในทางกลับกันผู้บริโภคสื่อเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดที่จะต้องพยายามรู้เท่าทันว่าสื่อที่ท่านบริโภคหรือท่านไม่ว่าจะฟังจะดูจะอ่านเนี่ยท่านต้องพยายามที่จะ เลือกเปิดรับนะคะให้มีความหลากหลายได้ฟังคำแนะนำดีๆกันไปแล้วก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กันนะคะเพราะว่าการรู้เท่าทันสื่อถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันค่ะกลับมาเปิดหูเปิดตากันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ